มนุษย์ใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงรูปธรรมคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตเช่นการวัดการนับการคำนวณตลอดจนใช้เป็นฐานรากที่นำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดขึ้นอีกทั้งประโยชน์ในเชิงนามธรรมคือเพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องประดับทางสติปัญญาและเป็นคลังความรู้เพื่อรอการสานต่อจากนักคิดรุ่นต่อๆมาที่มองเห็นความสอดคล้องของความรู้เรื่องนั้นๆกับศาสตร์อื่นๆจนสามารถนำไปปรับใช้ตลอดจนรังสรรค์ผลงานในด้านต่างๆต่อไปในแง่มุมนี้คณิตศาสตร์ถูกมองในลักษณะของระบบที่ตั้งอยู่บนองค์ประกอบพื้นฐาน4ประการได้แก่อนิยามนิยามสัจพจน์และทฤษฎีบทซึ่งรวมเรียกว่าระบบสัจพจน์แนวคิดในการพิจารณาคณิตศาสตร์ในลักษณะนี้มีเค้าลางมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสะท้อนผ่านงานของยุคกริกแห่งอเล็กซานเดรียเมื่อราว300ปีก่อนคริสตกาลและยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์ต่อเนื่องกว่า 2,000 ปีจวบจนปัจจุบันต่อมาเมื่อราวศตวรรษที่19เกิร์กแคนเตอร์ได้นำเสนอทฤษฎีเซตซึ่งเป็นแนวคิดในระบบสัจพจน์เพื่อหวังที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับที่มาของจำนวนต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่นักคณิตศาสตร์ในสมัยนั้นกำลังให้ความสนใจทฤษฎีเซตของคันเตอร์สามารถนำไปใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรัดกุมสามารถนำไปใช้สร้างจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนตรรกะและจำนวนจริงแต่ต่อมาทฤษฎีเซตดูเหมือนว่าจะถูกท้าทายครั้งสำคัญจนสรรพสิ่งที่สร้างมาแทบจะต้องสูญสลายไปเสียทั้งหมดเมื่อต้องเผชิญกับปฏิทัศน์หรือพาราด็อกซ์ซึ่งเป็นข้อความที่มีความขัดแย้งในตัวเองเบอร์แทรนด์ลัสเซลตั้งคำถามขึ้นมาว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายช่างตัดผมคนหนึ่งที่จะคอยทำหน้าที่โกนหนวดให้กับชายทุกคนในหมู่บ้านที่ไม่ได้โกนหนวดด้วยตนเองลองคิดดูเล่นๆสิว่าใครจะเป็นคนโกนหนวดให้กับชายช่างตัดผมผู้นั้นหากชายช่างตัดผมเป็นผู้โกนหนวดของตนเองก็จะขัดแย้งกับที่ว่าเขาจะโกนหนวดให้เฉพาะกับคนที่ไม่ได้โกนหนวดด้วยตนเองเท่านั้นหรือหากชายช่างตัดผมไม่ได้เป็นผู้โกนหนวดของตนเองแต่ชายทุกคนที่ไม่ได้โกนหนวดเองช่างตัดผมผู้นั้นจะต้องเป็นผู้โกนให้ดังนั้นไม่ว่าใครจะเป็นผู้ทำหน้าที่โกนหนวดให้กับชายช่างตัดผมผู้นั้นก็ล้วนแต่เกิดข้อขัดแย้งในตัวเองทั้งสิ้นฉับพลันทันใดนั่นเองปฏิทัศน์ก็บังเกิดขึ้นและทำให้ทฤษฎีเซตของคันเตอร์สั่นคลอนภายหลังแอนเซเมโลได้เสนอแนวทางแก้ปัญหานี้โดยเสนอให้มีการกำหนดเซตที่เรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์ขึ้นมาเมื่อคณิตศาสตร์ถูกนำเสนอในลักษณะที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีเซตนอกจากจะทำให้การศึกษาคณิตศาสตร์เป็นไปอย่างมีระบบเหมือนในปัจจุบันแล้วยังก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจขึ้นอีกด้วยซึ่งหนึ่งในแนวคิดนั้นก็คือโรงแรมมหัศจรรย์ของฮิวเบิร์ตแนวคิดเกี่ยวกับโรงแรมมหัศจรรย์ของฮิวเบิร์ตนี้ได้ส่งผลให้สัจพจน์ข้อหนึ่งของยูคลิดที่ว่า
ส่วนรวมย่อมใหญ่กว่าส่วนย่อยซึ่งควรจะเป็นข้อความที่เป็นจริงโดยไร้ข้อกังขาใดๆกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงภายใต้ระบบที่อธิบายได้ด้วยทฤษฎีเซตโรงแรมมหัศจรรย์ของฮิลเบิร์ตมีห้องพักตั้งแต่หมายเลข1 2 3ไล่เรียงไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดและที่สำคัญก็คือทุกห้องมีแขกเข้าพักหมดแล้วหากมีแขกรายใหม่ต้องการเข้าพักเพิ่มขึ้นอีกสักคนจะทำอย่างไรโรงแรมทั่วไปย่อมไม่สามารถทำได้แต่สำหรับโรงแรมของฮิลเบิร์ตล่ะเหตุการณ์นี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับโรงแรมของฮิลเบิร์ตเพราะโรงแรมจะขอให้แขกที่พักห้องหมายเลข1ย้ายไปพักห้องหมายเลข2และขอให้แขกที่พักห้องหมายเลข2ย้ายไปพักห้องหมายเลข3อย่างนี้เรื่อยไปกล่าวคือขอให้แขกที่พักห้องหมายเลข n ย้ายไปพักห้องหมายเลข n บวก1ซึ่งจะทำให้แขกทุกคนที่เคยมีที่พักยังคงมีที่พักและโรงแรมมีห้องพักหมายเลข1สำหรับแขกผู้มาใหม่ด้วยวิธีการข้างต้นหากมีแขกใหม่เข้ามาพักจำนวน100คน1ล้านคนหรือแม้กระทั่งพันล้านคนก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรหากมองในเชิงคณิตศาสตร์สมมุติว่าเราย้ายแขกชุดเดิมที่พักจากห้องหมายเลข1ไปยังห้องหมายเลข6ห้องหมายเลข2ไปยังห้องหมายเลข7ห้องหมายเลข3ไปยังห้องหมายเลข8เช่นนี้เรื่อยไปเนื่องจากเป็นแขกชุดเดิมดังนั้นเมื่อนับจำนวนห้องทั้งหมดที่มีคนพักก่อนการย้ายซึ่งก็คือห้องหมายเลขตั้งแต่1 2 3เป็นต้นไปกับจำนวนห้องทั้งหมดที่มีคนพักหลังการย้ายซึ่งก็คือห้องตั้งแต่หมายเลข6 7 8เป็นต้นไปเนื่องจากจำนวนคนเท่าเดิมย่อมสรุปได้ว่าจำนวนนับตั้งแต่6เป็นต้นไปมีจำนวนเท่ากับจำนวนนับตั้งแต่1เป็นต้นไปแต่จำนวนนับตั้งแต่6เป็นต้นไปเป็นเพียงส่วนย่อยของจำนวนนับตั้งแต่1เป็นต้นไปและนี่เองคือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่ได้บังเกิดขึ้นเรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับทฤษฎีเซตยังมีมากกว่านี้ทั้งๆที่ทฤษฎีเซตเป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับระบบงานทางคณิตศาสตร์แต่แนวคิดของทฤษฎีเซตก็ยังมีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์และช่วยในการประพันธ์ดนตรีไร้กุญแจเสียงแบบอิสระในด้านการวิเคราะห์จะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของกลุ่มโน้ตส่วนในด้านการประพันธ์ก็จะช่วยให้ผู้ประพันธ์มั่นใจได้ว่ากลุ่มโน้ตที่ใช้ในบทเพลงไร้กุญแจเสียงไม่ได้รวมกลุ่มกันเองโดยบังเอิญหากแต่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีทิศทางที่ชัดเจนนอกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซตยังสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้เราลองมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่วยงานท้องถิ่นแห่งหนึ่งต้องการช่วยเหลือผู้ตกงานจึงขอข้อมูลผู้ว่างงานของหมู่บ้านต่างๆจากนายอำเภอให้นายอำเภอส่งข้อมูลของผู้ว่างงานในแต่ละหมู่บ้านซึ่งนายอำเภอได้ส่งรายละเอียดข้อมูลของหมู่บ้านแห่งหนึ่งมาให้ดังนี้ลูกบ้านวัยทำงานของผมมีทั้งหมด52คนมีอาชีพทำไร่ข้าวโพดกับเลี้ยงแกะเมื่อวานกระผมลองนับจำนวนดูพบว่ามีคนที่ไม่ได้ทำไร่ข้าวโพด30คนพวกที่เลี้ยงแกะอย่างเดียว15คนส่วนพวกขยันที่ทำทั้ง2อย่างมีอยู่5คนแล้วตกลงว่ามีคนตกงานกี่คนกันแน่
ทางการจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องหากมองเพียงผิวเผินแล้วดูเหมือนกับว่านายอำเภอจะไม่ได้ให้ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ต้องการหากแต่ถ้าเราใช้ความรู้เรื่องเซตที่แทนข้อมูลที่นายอำเภอให้มาด้วยแผนภาพเราก็จะพบว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ต้องการถูกซ่อนอยู่แล้วในจดหมายของนายอำเภอดังนี้ลูกบ้านวัยทำงานของผมมีทั้งหมด52คนมีอาชีพทำไร่ข้าวโพดกับเลี้ยงแกะพบว่ามีคนที่ไม่ได้ทำไร่ข้าวโพด30คนพวกที่ขยันที่ทำทั้งสองอย่างมีอยู่5คนพวกที่เลี้ยงแกะอย่างเดียว15คนในชีวิตจริงเราอาจจะพบปัญหาในลักษณะเดียวกันที่มีความซับซ้อนมากกว่าปัญหาข้างต้นเช่นมีอาชีพมากกว่า2อาชีพซึ่งเราก็ยังสามารถใช้ความรู้ในเรื่องเซตมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน